สวัสดีครับทุกท่านผมอิทธิพัฒน์บริษัทอินเด็กซ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องนาฬิกาในรูปแบบต่างๆของที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องนาฬิกาที่ใช้สำหรับงานต่างๆไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดไปยันขนาดที่ใหญ่ที่สุดมีทั้งแบบที่ใช้ถ่านและแบบที่ใช้ไฟมีทั้งแบบที่มีคอนโทรลเลอร์คุมและแบบที่ไม่มีคอนโทรลเลอร์คุมกับขนาดความสูงแกนต่างๆและขนาดตัวอย่างเข็มในลักษณะต่างๆนะครับเครื่องนาฬิกาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นเครื่องนาฬิกาที่ใช้สำหรับนาฬิกาปกติใช้กระถาน 2A ลักษณะนี้นะครับโดยฐานที่สมควรจะใช้ก็คือสมควรจะใช้ฐานปกติไม่ใช่ฐานอะคาไลนะครับใช้ฐานอะคาไลเนี่ยโอกาสที่ทำให้เครื่องรุนมีสูงและตามภาพที่เห็นเนี่ยมันจะมีแกนอยู่หลายขนาดอย่างเช่นเครื่องตัวนี้ เป็นเครื่องไซโก้เครื่อง SKP นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง J-Point นะฮะแล้วก็เครื่อง SKP เมื่อกี้แกน8มิล J-Point นั้นแกน13มิล นะครับในภาพที่เห็นจะมี31มิล16มิลกับ22มิลไฮทอร์กตัวนี้เป็นไฮทอร์กไซโก้ไฮทอร์ก SKP ฮะ16มิลอันนี้เจพอย13มิลนะฮะตามที่บอกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยเหมาะสำหรับงานในแต่ละประเภทนะครับต้องดูว่าเราจะเอาไปใช้งานลักษณะไหนอย่างเช่นเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องไฮทอร์กนะฮะแกนค่อนข้างสูงแกน22มิลเหมาะสำหรับงานที่ใช้สำหรับเข็มยาวๆตามที่เห็นในภาพเนี่ยรูมันจะเป็นรูแบบเหลี่ยมนะครับกำลังชุดจะสูงนะฮะใช้สำหรับเข็มประมาณ45เซน35ถึง45เซนส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องแกนปกติจะเห็นได้ว่าตัวแกนข้างบนจะเป็นกลมๆแกนหลักนาทีนะครับจะกลมๆหน่อยก็เป็นเครื่องสำหรับนาฬิกาปกติแบบกลมเองเนี่ยมันก็สามารถจะใช้มันก็มี2ถึง3มาตรฐานเหมือนกันขึ้นอยู่กับเครื่องเดิมขึ้นอยู่กับยี่ห้อเครื่องนั้นๆที่ใช้อยู่นะครับว่าเป็นขนาดไหนนะครับถ้าจะซื้อไปแทนของเดิมก็ควรจะรู้ว่าขนาดแกนเดิมเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้เทียบได้ว่าเครื่องใหม่ที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยสามารถใช้เข็มชุดเดิมได้ไหมนะครับเครื่องทวิมโก้ที่เห็นเนี่ย เป็นเครื่องสำหรับนาฬิกาขนาดใหญ่ใช้กับไดมิเตอร์ขนาด1เมตรจนกระทั่ง12เมตรนะครับแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องนาฬิกาใช้ถ่านนะครับและเครื่องนาฬิกาที่ใช้ไฟนะเครื่องนาฬิกาที่ใช้ไฟเนี่ยเป็นสามารถต่อเชื่อมเป็นระบบนาฬิกาได้โดยการที่ใช้มาสเตอร์1ตัวเนี่ยคุมนาฬิกาอันนี้ทั้งหมด4ตัวได้นะครับใช้สำหรับหอนาฬิกาได้ทีนี้แต่เป็นหอนาฬิกาที่ต้องมีกระจกปิดนะฮะเครื่องนาฬิกาทวิมโก้เนี่ยเหมาะสำหรับนาฬิกาภายในอาคารขนาด1เมตรถึง2เมตรนะครับถ้าจะใช้ภายนอกอาคารตามที่บอกไว้ก็คือควรจะมีกระจกปิดนะครับเพราะมันไม่สามารถจะเปลือยเข็มได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ไฟเนี่ยจะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ด้านในนะครับตามที่เห็นที่เราเห็นเนี่ยจะมีกล่องควบคุมนะครับใช้สำหรับการตั้งเวลาใช้สำหรับการเปิดปิดการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องทุกรุ่นจะมีกล่องควบคุมตัวนี้นะครับใช้ฐานก็จะมียกเว้นตัวนี้ MV200B ซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ติดอยู่กับกล่องควบคุมตามที่เห็นนะฮะติดอยู่กับรังฐานนะครับสำหรับ Master Slave ก็จะมีกล่องควบคุมแยกเป็นชุดๆไปเหมือนกันนะครับชุดละ1ตัว1ตัว4ด้านก็4ตัวนะครับสำหรับชุด MV200C ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุด Master Slave แต่คุมได้แค่1ตัวที่แยกออกจากกันก็คือเป็นอิสระ1ตัวที่มีเครื่องควบคุมแยกนะครับแต่ว่า MV200AC ตัวนี้จะไม่มีกล่องควบคุมแต่จะมีแผงควบคุมเล็กๆนี่ไว้ให้นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ใช้ฐานนะครับกับตัวที่มีกล่องรังฐานแยกตามนี้
นะครับแบบเข็มเราจะมีแบบมาตรฐานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบนอกเหนือมาตรฐานนะฮะก็สามารถจะทำได้สั่งเลเซอร์ขึ้นมาได้นะครับสำหรับนาฬิกาในภายนอกอาคารขนาดใหญ่ๆนะครับที่เป็นนาฬิกาแบบเปลือยเข็มเลยก็คือเข็มสามารถสู้อยู่กับสภาวะอากาศข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องมีกระจกปิดนะก็จะใช้เครื่องนาฬิกาแบบนี้นะเป็นเหล็กทั้งก้อนแบบนี้เป็นเครื่องนาฬิกายี่ห้อ Landex นะครับตัวนี้เนี่ยตามที่เห็นในภาพนี่เป็นเครื่องสำหรับนาฬิกา2เมตร50นะครับขนาด2เมตร50ติดผนังตึกได้เลยนะครับโดยเครื่องนาฬิกาแต่ละขนาดจะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับหน้าปัดขนาดหน้าปัดที่ต้องการนะครับน้ำหนักของเข็มที่เขาต้องการที่เขาต้องแบกนะครับเครื่องพวกนี้จะเป็นระบบ step motor หมายถึงว่าเดิน1นาทีปุ๊บเนี่ยเข็มจะถูกล็อกเลยไม่ว่าลมพัดกระโชกแรงๆหรือว่ามีนกบินชนหรือว่ามีนกไปเกาะเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับตัวที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นเข็มสำหรับนาฬิกาประมาณ70เซนถึงเมตรหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเข็มสำหรับนาฬิกาเมตรกว่านะครับเมตร20ก็ตามที่เห็นในภาพนะครับใช้วัสดุที่ค่อนข้างหนักทนแข็งแรงนะครับดังนั้นมันจะสามารถทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้โดยที่ไม่ต้องมีกระจกอะไรปิดนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมนะครับเครื่องควบคุมมีคอนโทรลเลอร์ต่างหากอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ